สวัสดีค่ะจามณี15มาทักหมวกไหมพุ่มตุ๊กตาน่ารักน่ารักเนาะค่ะเนาะไล่นี่ก็สามารถทักได้เป็นขนาดใหญ่ได้เนาะค่ะเนาะถ้าเฮาเอาได้ของสีพายเนาะค่ะเนาะของไหมพุ่มสีพายเนาะค่ะเอาไหมพุ่มสีพายมาทักอ่ะสามารถเป็นหมวกพ่นไฟได้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็15มาทักในรูปแบบของหมวกตุ๊กตาเนาะจ้าค่ะไปเบิ่งวิธีทํากันเลยค่ะค่ะเฮาก็สิเกี่ยวไหมเป็นปมเนาะค่ะเนาะจากนั้นก็ถักจ้าพอได้สู่45ครั้งแล้วเนาะค่ะเนาะเราก็จะเอาเข็มมาแท่งที่จุดเริ่มต้นเนาะค่ะตรงตัวนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวปิดค่ะจากนั้นก็ขึ้นโซ่3ค่ะสิพันเอฟเนาะค่ะเนาะพันหัวเข็ม1ครั้งลงช่องถัดไปตรงปลายอันไหมตรงนี้เฮาก็เก็บไปพร้อมเนาะค่ะเนาะค่ะก็สิลงเอฟทุกช่องค่ะลงเอฟ45หลักเนาะค่ะเนาะก็เกี่ยวปลายไหมตรงนี้เก็บไปพร้อมงานก็สิออกมาในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็สิเก็บตรงนี้ให้ได้45หลักเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งเนาะจ้าจ้าตอนนี้เฮาก็ถักมาเซตแถวที่1แล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็จบแถวแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้เลยนะคะเนาะตรงหลักนี้เลยค่ะเกี่ยวปิดจ้าก็สิได้ลักษณะนี้เนาะค่ะก็ถักโซ่ขึ้นไป3พันหัวเข็มค่ะก็ลงตรงนี้เนาะค่ะช่องกลางๆนี้ว่าค่ะช่องนี้เลยเนาะจ้าเนาะค่ะก็จะลงมังนี้2หลักเนาะค่ะเนาะ2หลักช่องว่างเนาะค่ะเนาะตรงลงตรงช่องตรงหลักข้างๆนี้เลยเด้อค่ะแล้วก็พันหัวเข็มลง2ครั้งก็จะได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะก็พันหัวเข็มก็สิมาลงตรงนี่เนาะค่ะเนาะแถวที่2ก็สิเป็นทักวีเนาะค่ะเนาะก็สิเป็นวีเนาะจ้ะเนาะค่ะเดี๋ยวก็สิทักแบบนี้เนาะค่ะเนาะไปจนเซตแถวที่2เนาะค่ะจ้าพอเฮาทักเซตรอบที่2แล้วเนาะค่ะเนาะแถวที่2ค่ะแล้วก็เอาเข็มมาเกี่ยวตรงช่องว่างนี่น่ะนี่นะคะเนาะแล้วก็เกี่ยวปิดค่ะจากนั้นก็ขึ้นโซ่3พันหัวเข็มเกี่ยวแท่งแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะก็ดึงขึ้นแถวที่2ก็ลงตรงนี้ค่ะลงทุกหลักเนาะค่ะเนาะแต่เปลี่ยนเป็นเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงเนาะค่ะเนาะพอหลักนี้แล้วก็มาเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นก็ดึงเนาะค่ะกระเซียนให้เป็นลายขึ้นลงขึ้นลงเนาะค่ะเนาะพอแถวที่นี่ก็เอาลงตรงนี้เลยจ้ะค่ะเฮากระเซียนไปแบบนี้ทุกแถวเนาะค่ะเนาะก็แทงตรงนี้เนาะค่ะเนาะเฮาก็สิสลับขึ้นลงขึ้นลงเนาะค่ะแล้วก็ลงก็พันแล้วก็แทงขึ้นค่ะอันนี้เขาก็สิได้เฮ็ดเป็นลายหมวกเนาะค่ะเนาะสลับแถวขึ้นลงขึ้นลงเป็นลายหมวกเนาะค่ะเนาะจ้ะก็สิได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะก็เสร็จไปจนกว่าสิครบแถวเนาะค่ะเนาะ
จ้าตอนนี้เฮาก็เซตแถวที่3แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะจากนั้นเราก็เอาเกี่ยวตรงนี้เนาะค่ะเนาะแท่งตรงนี้เลยจ้าแล้วก็เกี่ยวปิดดึงรวบค่ะก็สิได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขึ้นโซ่3ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มเอาขึ้นแบบนี้อีกเนาะค่ะเนาะค่ะแท่งลงไปตรงนี้เลยค่ะกะกระเซตคือแถวที่3เนาะค่ะเนาะแถวที่4ก็เฮ็ดคือแถวที่3เนาะค่ะเนาะก็ลงจ้ะเฮากระเซตแบบนี้อีกรอบนึงเนาะค่ะค่ะกระแท่งไปตามลายเขาเนาะค่ะเนาะลายเขาก็สิได้คือกันแบบนี้เนาะค่ะเนาะจ้ะแล้วก็ลงนี่ก็ขึ้นค่ะก็สิเป็นลักษณะนี้นะจ้ะก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนาะค่ะเนาะค่ะก็จะได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะค่ะก็จะเป็นลวดลายของเขาลงไปลายตรงนี้เขาก็สิตรงกันเนาะค่ะเนาะตรงนี้จ้ะแล้วก็จ้าตรงนี้ฮะก็มาจบแถวอีกแถวนึงเนาะค่ะเนาะเราก็จะเกี่ยวตรงนี้ค่ะจ้ะแท่งตรงนี้ด้วยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เกี่ยวปิดค่ะแล้วก็โซ่3พันหัวเข็มพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นตรงนี้ได้เนาะค่ะเนาะเขาก็สิมีลายเนาะค่ะ1 2ค่ะอันนี้ก็สิเป็นแถวที่3ของลายเนาะค่ะเนาะแถวที่3ของลายก็สิเป็นแถวที่3ของลายตะวาก็สิเป็นแถวที่5เนาะค่ะเนาะ1 1ก็สิเป็นช่องนี้เนาะค่ะแถวที่1แถวที่2ก็ทุกช่องค่ะแล้วก็แถวที่เฮาก็ตรงที่เฮาสิเฮ็ดลายเฮาก็นับ1 2 3ไม้เนาะค่ะเนาะเป็นตัวของลายเขาเนาะค่ะเนาะจ้าเฮาก็เซตหม่องนี้แค่3ได้สีขาวแค่3แถวเนาะค่ะเนาะหม่องได้สีขาวตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นลายเขาแค่3แถวค่ะค่ะเดี๋ยวทักเซตเฮาจังมาเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะจ้าเนาะจ้าตอนนี้เฮาก็ได้ลายตรงนี้ได้3แถวแล้วเนาะค่ะเนาะตรงขึ้นลายค่ะอันนี้ก็สิมาต่อแถวมาต่อได้เนาะค่ะเนาะใช้ได้สีแดงเนาะค่ะเนาะแล้วก็เวลาต่อเขาก็เอาเข็มแท่งลงตรงนี้เลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาไหมเกี่ยวมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็เกี่ยวทะลุมาแบบนี้จ้ะจากนั้นเราก็ถักสู้ขึ้นมา3ครั้งเอาของไหมมาแบบนี้ก็เนาะค่ะเนาะเอาไหมกลับดึงให้แน่นๆเนาะค่ะเด้อเพื่อเขาหลุดสิหลุดแล้วก็1แล้วก็พันมาด้านนี้อีกเนาะแล้วก็ดึงแล้วก็2แล้วก็เกี่ยวแล้วก็3ค่ะก็จะได้3แบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็แทงตรงนี้เนาะค่ะแล้วก็เกี่ยวค่ะแล้วก็เฮาก็สิเก็บอันปลายไหมตรงนี้ไปพร้อมเนาะค่ะเนาะปลายไหมตรงนี้ค่ะตรงสีแดงก็สิเฮ็ดจ้าตอนนี้เฮาก็เซตแถวสีแดงแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็สิมาต่อไหมค่ะจะต้องเปลี่ยนสีไหมเนาะค่ะเนาะก็จะใช้สีนี้เนาะค่ะเนาะสีครีมๆเนาะค่ะสีออกครีมๆแล้วก็เกี่ยวล็อกก็ถักสู้ขึ้นมา3ครั้งหนึ่งสองแล้วก็เก็บอันนี้ไปพร้อมเนาะค่ะเนาะ3ค่ะแล้วเราเกี่ยว3แล้วก็เกี่ยวคือเก่าเนาะค่ะเนาะมาตรงนี้จ้ะแล้วก็ดึงขึ้นจ้าเดี๋ยวทักแถวนี้เสร็จเนาะค่ะเนาะค่อยมาเบิ่งอีกรอบนึงเนาะจ้าเนาะ
เดี๋ยวทักสีนี่เสร็จมาเบิ่งกันค่ะค่ะพอทักสีนี่เสร็จเนาะค่ะเนาะสีลายของสีน้ำตาลเสร็จเนาะค่ะเนาะแล้วก็เราจะมาต่อเป็นสีขาวแล้วก็มาเกลียวตรงนี้เลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาได้สีขาวต่อเลยเนาะค่ะต่อได้สีขาวแล้วก็พันเพื่อล็อกไหมใบเขาเลื่อนเนาะจ้ะก็โซ่3 2 3ค่ะค่ะจากนั้นก็พันหัวเข็มทำเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะทำลายเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ลงตรงนี้เนาะตรงนี้เราก็จะเกี่ยวขึ้นแบบนี้ก็ดึงขึ้นตอนนี้ก็เอาแทงลงด้านหลังแล้วก็เกี่ยวตรงนี้ค่ะก็เฮ็ดสลับขึ้นลงขึ้นลงตามปกติเนาะค่ะเนาะตามลายแบบนี้มาเลยเนาะค่ะเนาะสังเกตเบิ่งว่าตรงนี้เขาก็สิตรงกันเนาะค่ะเส้นตรงที่เป็นคู่เป็นข้องนี่เนาะค่ะเนาะเป็นตรงนี้เนาะค่ะเส้นลายเขาก็สิตรงกันเนาะค่ะจากนั้นเราก็ลงไปเลยจ้ะเฮาก็สิได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็สิทักตรงนี้เนาะค่ะเนาะตรงได้สีขาวมา3แถวเนาะค่ะมาคือตรงนี้เนาะค่ะเนาะจ้ะเดี๋ยวทักได้สีขาวเสร็จแล้วค่อยมาเบิ่งเนาะจ้ะตอนนี้เฮาก็สิมาเปลี่ยนไหมกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาเข็มแทงตัวนี้ค่ะเป็นไหมสีแดงเนาะค่ะก็สิได้ลายแบบนี้เนาะค่ะเนาะก็ล็อกให้แน่ๆเนาะค่ะเนาะโซ่3แล้วก็พันหัวเข็มก็ขึ้นตรงนี้คือเก่าเนาะค่ะเนาะก็สิเฮ็ดลายแบบเก่าเนาะค่ะเนาะลายแบบตัวนี้เนาะค่ะเนาะให้มันเป็นแถวเดียวกันแค่เปลี่ยนเป็นสลับสีเนาะค่ะสลับสีก็สิใส่สีแดงแล้วก็สิใส่สีน้ำตาลตรงนี้เนาะค่ะเนาะก็สิมาต่อด้วยได้สีขาว3แถวเนาะค่ะเนาะจากสลับกันไปแบบนี้เนาะค่ะจากกระจับตรงนี้ค่ะก็สิสลับขึ้นลงขึ้นลงเนาะค่ะเนาะก็เก็บปลายไหมไปให้พร้อมเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะกันเขาหลุดเนาะค่ะเนาะก็สิเกี่ยวขึ้นลงขึ้นลงจ้ะก็สิได้แบบนี้เนาะค่ะเนาะก็สิได้สีแดงแถวนึงเนาะค่ะเนาะก็สิตามมาได้ด้วยสีน้ำตาลตัวนี้เนาะค่ะเนาะจ้ะเดี๋ยวทักเซตรอบสีแดงแล้วค่อยมาเบิ่งเนาะจ้าจ้าบัดนี้ก็สิมาต่อไหมสีน้ำตาลเนาะค่ะเนาะต่อตรงนี้เนาะค่ะให้มันเป็นสีขึ้นตรงนี้แล้วก็เกี่ยวก็ดึงแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็เฮ็ดลายคือเก่าเนาะค่ะ
ค่ะก็สิเก็บไปไหมไปพร้อมแบบนี้เนาะค่ะเนาะค่ะตรงนี้ก็สิเป็นนั่นสีน้ำตาลนี่ก็สิเป็นคือไล่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวทักเซตรอบนี้ค่อยมาเบิ่งเนาะจ้าเนาะจ้าตอนนี้ก็มาต่อไหมสีขาวกันเนาะค่ะเอาก็สิเก็บแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พันอีกเนาะค่ะเนาะสองสามค่ะแล้วก็เกี่ยวแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้เนาะค่ะเนาะตรงนี้จ้ะก็เฮ็ดมากคือเก่าเนาะค่ะก็สิเก็บไหมพร้อมตรงนี้ก็สิเกี่ยวขึ้นลงขึ้นลงปกติเนาะค่ะเนาะจ้ะตรงนี้ก็สิค่ะมันนี่ก็สิเฮ็ดอันตรงนี้เนาะค่ะเนาะมา3แถวเนาะค่ะเนาะได้สีขาว3แถวเนาะจ้าเนาะจ้าเดี๋ยวเฮ็ดได้ตรงนี้เซตเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งเนาะจ้าจ้าตอนนี้เฮาก็ทักสีขาวได้ครบทั้ง3รอบแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะเกี่ยวปิดค่ะก็เอามาแท่งลงตรงนี้เลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เกี่ยวปิดดึงจากนั้นก็ล็อก1ค่ะค่ะแล้วก็เฮาบ่ต้องพันหัวเข็มเนาะค่ะเนาะเราจะถักเอ็กมาทุกช่องเนาะค่ะเนาะถักเอ็กมาทุกช่องเนาะค่ะเนาะเขาก็สิทักเอ็กขันมาแบบนี้ทุกช่องค่ะทั้งหมดเขาก็สิได้อันนี้เนาะค่ะเนาะมีสีขาวแล้วก็สลับสีแล้วก็ขาวสลับสีแล้วก็ขาวเนาะค่ะเนาะค่ะตรงนี้เขาก็สิเกี่ยวเอ็กเกี่ยวเอ็กมองเป็นตัวขันเนาะค่ะเนาะขันเวลาเขาเฮ็ดอันต่อออกมาเนี่ยเขาก็เซตตรงพับมาอย่างสีเนาะค่ะเนาะจ้ะจ้ะเดี๋ยวทักเซตแถวนี้ค่อยมาเบิ่งเนาะจ้าค่ะเฮาก็ทักเอกมาทั้งหมดเต็มแถวนี่แล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะเกี่ยวปิดแล้วก็ขึ้นต้นโซ่3พันหัวเข็มเอฟลงช่องถัดไปเนาะค่ะเราจะลงเอฟทุกช่องเนาะค่ะเนาะถักเอฟธรรมดามาทุกช่องค่ะจะเขาก็จะได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะทำถักเอฟเอาไว้สำหรับพับเนาะค่ะเนาะเอาไว้สำหรับพับผืนแบบนี้นะจ๊ะจ้าจากนั่นกะเดี๋ยวทักรอบนี้เสร็จเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งเนาะค่ะเนาะจ้าตอนนี้เฮาก็ทักเอฟมาได้1แถวแล้วเนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็เป็นเอ็กเนาะค่ะเนาะตรงที่เป็นขันนี่เนาะค่ะเนาะตัวนี้ก็เป็นเอฟค่ะแล้วก็เกี่ยวปิดแล้วก็จะมาเกี่ยวปิดตรงนี้เลยเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาก็จะได้แบบนี้เนาะค่ะค่ะจากนั้นเราก็ถักสู้ขึ้นไป3ครั้งก็พันหัวเข็มพันหัวเข็มกับเกี่ยวแบบนี้เนาะค่ะเนาะค่ะก็ดึงค่ะไล่นี่ก็สิเฮ็ดให้คือตรงนี้เนาะค่ะเนาะตรงเป็นนี่ตรงเวลาเฮาพับขึ้นมาเนาะค่ะเนาะจ้าไล่นี่ก็เซต2แถวเนาะค่ะเนาะเฮ็ดขึ้นมา2แถวเนาะค่ะเนาะเฮ็ดมื้อนี้ก็ขึ้นมาอีก2แถวเนาะจ้าเนาะก็ลง
จะได้แบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะลงด้านหลังแบบนี้ค่ะเกี่ยวค่ะเขาก็จะได้แบบนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเขาจะได้แบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เนาะค่ะเนาะเหมือนไล่ตรงนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวกะเซตมองนี้มา2แถวเนาะค่ะเนาะจ้าตอนนี้เฮากะทักตรงนี้ได้มา2แถวแล้วเนาะค่ะเนาะไล่ขึ้นลงกับบวกกับF หลักธรรมดาเป็น3แถวพอดีเนาะค่ะเนาะจ้าอันนี้กะขั้นโดย X เนาะค่ะ X แล้วก็ F แล้วก็ F ไล่ขึ้นลงเนาะค่ะเนาะสลับขึ้นลงค่ะจ้ามานี่ตอนเก็บงานเนาะค่ะเนาะเราจะเอาเข็มมาเกี่ยวตรงนี้ได้เนาะค่ะเนาะจ้ะตรงนี้เราก็เกี่ยวปิดค่ะเกี่ยวปิดแบบนี้เนาะค่ะเนาะจากนั้นเนาะค่ะจากนั้นเราก็ตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงช่องเดิมเนาะค่ะเนาะลงช่องเดิมค่ะค่ะกระสิทักเอกมาตลอดแถวเลยเนาะค่ะเนาะจ้ะทักอีกมาแบบนี้ตลอดแถวจนอันนี้ก็เป็นการจบงานแล้วเนาะค่ะจบอันการจะเฮ็ดตัวหมวกแล้วเนาะค่ะเนาะจะเฮาก็ทักอีกแบบนี้มาตลอดค่ะจนว่าจนกว่าสิเสร็จเนาะค่ะจ้าจากนั้นเฮาก็ทักมาได้เสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะเราก็จะเกี่ยวปิดก็เลื่อนห่วงมาตรงนี้เนาะเกี่ยวปิดค่ะก็เกี่ยวปิดอีกรอบเนาะค่ะเนาะจากนั้นเราก็ตัดไหมเลยเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วเราก็จะมาเก็บปลายไหมเอามาไว้ด้านหลังเนาะค่ะเนาะค่ะจากนั้นเราก็เก็บให้สวยงามเนาะค่ะเนาะจ้าตอนนี้เฮาก็ทักหมวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะจ้าจากนั้นเฮาก็จะมาทักโซ่ใส่ตรงด้านบนของหมวกเนาะค่ะเนาะจ้าลวดลายเขาก็จะออกมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็ไว้สําหรับพับเนาะค่ะเนาะไว้สําหรับพับขึ้นเนาะค่ะจ้าก็สิทักโซ่ใส่เนาะค่ะเนาะก็สิไปประมาณ1คืบเนาะค่ะก็จะเกี่ยวโซ่200เนาะค่ะนี จ้าตอนนี้เฮาก็สิมาสอดเนาะค่ะเนาะตรงข้างบนเนาะแล้วก็จะค่ะเกี่ยวแบบนี้เนาะค่ะค่ะเกี่ยวมาทีละ2เนาะค่ะเนาะแล้วก็ลงเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงเนาะค่ะพอสอดเสร็จก็สิได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะขึ้น2ลง2แบบนี้เนาะจ้าจ้าจากนั้นเราก็ผูกเลยเนาะผูกมันตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็ดึงลูดเลยเนาะจากนั้นก็มัดไว้แบบนี้เนาะค่ะเนาะผูกโบค่ะ
เดี๋ยวเฮาก็สิมาตกแต่งให้สวยงามเนาะค่ะจ้าตอนนี้ก็ทักหมวกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะจ้าตรงนี้เขาก็สิเป็นไว้สำหรับพับขึ้นเนาะค่ะเนาะจ้าใส่ได้ทั้งสองแบบค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เข้ามารับชมจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นน้ำในเด้อค่ะ